คุณนัทเป็นไงบ้างครับผ่านมา600เมตรแล้วนี่เนอะสุดท้ายแล้วนะฮะเขาบอกเป็นตะคิวกันเยอะมากจุดนี้ตะคิวเอ้ยอย่ามายุ่งกับกูตะคิวไม่รู้จักกันอย่ามาทักอย่ามาทายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทือนรีวิวป่าไทยนะครับวันนี้เรามากันที่ไหนวะเขาหลวงสุโขทัยครับ อีกรอบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทือนรีวิวป่าไทยซีรีส์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เขาหลวงจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นในเขาที่มีคนมาเดินเยอะแล้วนะใช่ครับแล้วเราก็มาซ้ำคนอื่นเขาก็ไม่มีอะไรยูนิคหรอกครับแต่ก็ดูไปเถอะนะเพราะว่าเราคือช่องเถื่อนเรามีอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านแน่นอนจากการเดินป่าครั้งนี้วันนี้มากันทั้งบริษัทเลยนะฮะไม่มีการเฮอะไรเลยวันนี้มากันทั้งบริษัทเลยนะครับเวลาเราเห็นป้ายอุทยานแห่งชาตินะครับสิ่งที่เราต้องทำเวลาถ่ายรูปให้ถูกต้องก็คือทำไทยกับป้ายอ่ะทำยังทำไมมันดูไม่กากเท่าคนนี้ทำเอาแล้วนะครับสำหรับเถื่อนรีวิวป่าไทยในตอนนี้เราจะมีเกมให้ทุกคนทายกันว่าสมาชิกชาวเถื่อนที่ไปเดินป่ากันครั้งนี้จะมีการชูนิ้วโป้งกันทั้งหมดกี่ครั้งสำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ให้ทายกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ทายถูกนะบอกเลยว่าจะไม่มีของรางวัลให้ครับแค่ให้ทุกคนมาทายกันสนุกเฉยๆนะครับตามใครไม่เคยเดินป่าบ้างโอเคใครไม่เคยเดินป่าบ้างผมครับหน้าตาดูตื่นตลกขนาดนี้วะที่เขาหลวงสุโขทัยนี่เป็นอยู่ในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนะครับซึ่งที่นี่น่าสนใจอย่างคือว่าเป็นภูเขาที่อยู่โดดๆของประเทศไทยเลยไม่มีเชื่อมกับเทือกเขาอะไรเลยตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงประมาณ230เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับเราจะปีนไปถึงยอดที่ความสูง1,200เมตรนะครับแต่ว่าไต่ระดับแนวตั้งเนี่ย1,000เมตรวันนี้แล้วก็ระยะทางแนวนอนก็ประมาณสัก4กิโลมั้งรอดูจะใช้เวลากี่ชั่วโมงฮะภูสูงเสียดฟ้าทุ่งหญ้าเขียวขจีอากาศดีแสนสบายหลากหลายไม้นานาพันธุ์น้ำนั้นคือเขาหลวงที่นี่จริงป่าทั้งประเทศไทยอ่ะมี2ป่านะมีป่าผลัดใบกับป่าไม่ผลัดใบแต่จริงๆแล้วองค์ประกอบที่นี่มี6ป่าครับป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าดิบชื้นป่าทุ่งหญ้าไล่ตามลำดับขึ้นไปไล่ตามลำดับครับคนสุโขทัยสำเนียงยังไงอะฮะคนสุโขทัยสำเนียงคุยตรงๆอะครับเหมือนกับภาษาพ่อขุนอะไปไหนมาเล่าเนี่ยจะไปมากี่คนแล้วนะจะขึ้นไปนอนกี่คืนเล่าเนี่ยครับไปกันไปไหมพยายามสำเนียงสุโขทัยไม่ได้ก็คือใส่จัตวามันก็ฟังดูสุพรรณอยู่ดีมันยังไงวะคือเขาบอกว่าอะไรนะสวัสดีอะไรไปกันอ๋อถ้าสุพรรณจะสวัสดีจ้าอันนี้ถ้าเป็นสุโขทัยสวัสดีสวัสดีแล้วเขาใต้เหรอครับวัดดีวับวับรึวับรึไปเดินป่ามาบ่อยไหมบุ๋มก็ไปปีละครั้งครับพี่ก็จะสังเกตว่าเวลาแบบเราเดินขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับรู้สึกว่าป่าแต่ละป่าเนี่ยเลเยอร์ไม่เหมือนกันอย่างผมไปดอยหนอกพะเยาครับแรกๆมันจะเป็นแบบป่าไผ่ก่อนแล้วค่อยเป็นแบบป่าสนอะไรเงี้ยครับคือประเทศเรามันมีเทร็คเยอะมากเลยแต่ละที่มันก็มีลักษณะของมันเองไปนะใช่ครับที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงฮะที่นี่ส่วนมากจะเป็นทางไม่ไกลเนาะ4กิโลแต่ว่าจะชันอย่างเดียวสมมุติเต็ม10ระดับความเหนื่อยเท่าไหร่ที่นี่ผมว่าต้องมีถึง7นะอะไรนะเจ็บเองเหรอตอนนี้ระยะทางผ่านมา300เมตรโอ้ไปก่อนนะเดินขึ้นอันนี้ต้นสมพงษ์ใช่ไหมต้นสมพงษ์ครับมันเป็นยังไงครับต้นนี้ต้นสมพงษ์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นไม้ใหญ่นะระหว่างทางเรามันก็จะมีตัวนี้ออกมาเขาเรียกว่าภูพรพ่อจะมีเสียงดังโอบีด EDM เลยการที่มีภูพรเนี่ยแสดงว่าพื้นที่นั้นแสดงว่ามี
ตรงนี้มีชั้นของเรื่องชั้นดินน้อยมันจะทำให้ต้องมีภูเขาลงมาเพื่อในการค้ำยันต้นตัวเองผ่านมาแล้ว600เมตรเป็นไงฮะสบายครับชิวๆนะสบายสบายเรื่อยๆครับเออถามคนต่อไปเป็นไงครับผมสบายครับชิวมากครับแล้วทำไมมีกล้องอยู่หน้าข้างหน้าเราอ๋อมีน้องชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุครับก็เลยแบบรับหน้าที่ดูแลกล้องให้คนนั้นเป็นไงบ้างครับผ่านมา600เมตรแล้วเดี๋ยววรรณสิงห์จะนำการสเตรทครับซึ่งสายไปแล้ว600เมตรจริงๆควรจะสเตรทตั้งแต่ก่อนเดินแต่ช่างแม่งสเตรทตรงนี้ก็ได้วะถ้าแรก Good Morning นะครับยืนตรงนี้แล้วก็ก้มลงไปให้ตูดตึงๆ10รอบจบการยืดปกติเดินเขาลูกอื่นนะมันจะมีจังหวะพักของมันเองอ่ะก็คืออ่ะขึ้นลูกนั้นแล้วพักนะถึงเนินนั้นจบแล้วก็พักนะอีก2เนินค่อยพักอันนี้เนินใหญ่เนินเดียวจ้าขึ้นเท่านั้นไม่มีลงไม่มีแบนขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นอยากพักตรงไหนพักกันเองนะฮะห้าสเต็ปนะฮะการขึ้นเขาไม่ให้มันก็เหนื่อยแหละแต่ไม่เหนื่อยเกินไปอย่างแรกคืออย่าใช้ขาใช้ตูดนะฮะใช้ตูดคือเกรงกล้ามเนื้อตูดแล้วก็ใช้วิธีใช้ส้นเท้าเนี่ยดันตัวเองขึ้นไปด้วยการแบบว่าถีบที่ก้นนะฮะอย่างที่สองคือเป้เนี่ยต้องกระชับอยู่กับลำตัวนะครับผมแล้วก็ถ้ามีสายรัดเอวจะช่วยได้มากเพราะว่าถ้าน้ำหนักมันไปกดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวสักพักคุณจะมึนจังหวะการเดินนะครับอย่าเดินเร็วเกินไปเดินช้าๆเดินเรื่อยๆนะครับถ้าเดินเร็วสักพักคุณก็ต้องหยุดแล้วก็มาถึงข้อที่4รู้จักพักนะครับเราไม่จำเป็นต้องเดินแล้วก็ไปตลอดเวลาไปตลอดเวลาเรื่อยๆอย่างผมเองเนี่ยเดินสัก200เมตรก็พักสัก30วิข้อที่5ไม้ checking pole ช่วยเหลืออย่างมากจากเดินที่แรงมันต้องออกจากขาจากก้นเท่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าใช้แรงแขนช่วยด้วยโดยเฉพาะถ้ามี2ไม้นะมันจะทั้งทรงตัวได้ดีแล้วก็ทั้งช่วยในการผ่อนแรงไปด้วยครับ5สเต็ปวิธีช่วยในการเดินเขาไม่ให้เหนื่อยเกินไปมีการพบศพชายหนุ่ม2คนนอนตายอยู่กลางป่าในท่าชูนิ้วโป้งแปลว่าเขามีความสุขมากระหว่างเขาตายทันใดนั้นหัวก็ตรงขึ้นไม่ได้ไม่เกี่ยวที่เดินป่ามาเนี่ยอันนี้เลเวลไหนน่าจะผมให้3 2.5 3.5 เต็มเท่าไหร่เต็ม5ผมรู้สึกว่ามันระยะทางมันไม่ได้ยากไม่ยากแต่ความชันความยากผมให้เต็ม5ใช่พี่ตุ้ยครับมาถึงโซนนี้นี่สูงประมาณ600เมตรแล้วหน้าตาป่ามันต่างจากเดิมเยอะมากเลยแปลว่าเราเข้าโอ้โหมีไผ่ปลิวสวยงามนี่เข้าโซนป่าอะไรแล้วครับป่าเบญจพรรณละเบญจพรรณใช่ไหมฮะเริ่มมีไผ่แล้วก็มีไม้ใหญ่มาจากที่มันโดดเด่นในป่าเบญจพรรณเช่นพวกไม้อะไรบ้างพวกประดู่มะค่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นด่างๆตามต้นไม้กับที่หินนะพวกเนี้ยมันก็คือจะเป็นไลเคนซึ่งไลเคนเนี่ยมันผสมกันระหว่างลากับสาหร่ายสาหร่ายลาเนี่ยจะสีขาวทำหน้าที่ยึดเกาะส่วนสาหร่ายก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำที่สังเคราะห์แสงตอนนั้นเข้าเป็นพันล้านปีมันก็เริ่มมีการทำการย่อยสลายจากหินใหญ่ๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นหินก้อนเล็กลงกลายเป็นเม็ดทรายและกลายเป็นดินอ๋อคือมันย่อยสลายหินได้ด้วยเหรอครับใช่ครับโอ้โหสุดยอดว่ะเจ้าตัวเนี้ยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่จุดครึ่งทางพอดีนะครับเรียกว่าจุดพักตะเคียนคู่นะครับก็คือมีตะเคียน2ต้นต้นนี้นะครับผมแล้วก็หันไปทางก็จะอยู่ทางด้านโน้นนะครับทั้ง2ต้นก็ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่นะฮะมีคนมาเอาชุดไทยมาแขวนเอาของกราบไหว้บูชามาวางเต็มเลยจริงๆแถวเขาหลวงนี่ก็มีเรื่องเล่าเยอะนะครับว่าแถวนี้มีพลังงานวิญญาณบางอย่างซ่อนอยู่นะครับผมก็พอเอิญผมเดินเร็วตอนนี้ก็อยู่คนเดียวกลางต้นตะเคียนคู่แต่ยังกลางวันอยู่ไม่มีอะไรมั้งอ
ส่วนระยะทางสะสมนะครับดูที่ป้ายตอนนี้เดิมแล้ว 1.9 กิโลเมตรนะครับก็ประมาณครึ่งทางพอดีแล้วก็ความสูง733เมตรแล้วเพราะว่าเราต้องไต่อีกประมาณสักเกือบ500เมตรอ่ะ400กว่าเมตรนะเดี๋ยวคงพักกันแถวนี้ยาวๆก่อนนะครึ่งทางคือทีมงานมาทั้งบริษัทใช่ไหมครับฝ่ายข้อมูลก็มาด้วยนะฮะน้องบุ๊กนะครับซึ่งปกติผมก็จะต้องท่องข้อมูลที่น้องบุ๊กให้ผมมาเพื่อมาพูดตามที่ต่างๆรอบนี้เราก็ไม่ได้ท่องเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันมาด้วยมันคงบอกเราเองนะครับเมื่อกี้ถามว่าบุ๊กมีอะไรน่าสนใจบ้างมีป่าต้นน้ำครับมันเป็นยังไงก็มีป่ามีต้นไม้มีน้ำขำครับไปต่อไม่ถูกเดินป่าที่ไหนก็ตามเมืองไทยนะจะมีแบบเนี่ยขยะแบบทุกที่ทุกเวลามีขวดมีอะไรที่ทิ้งนี่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวขาลงตั้งใจว่าจะเก็บตอนลงนะครับแต่ว่าอันนี้ขาขึ้นเราก็ขึ้นไปก่อนลงทางเดิมเยอะจริงก็จริงๆมันก็ซิมเปิลมากไม่เสร็จหยุดทิ้งก็ได้แล้วมันอยู่ตรงนี้อีก450ปีนะฮะตรงนี้เข้าสู่ป่าดิบแล้งนะฮะไอ้พวกไม้ไผ่อะไรก็จะค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็ความโปร่งของป่าก็มากขึ้นเยอะเนาะเส้นทางหลังจากจุดครึ่งทางก็จะไม่โหดมากละเขาบอกว่าอย่างนั้น เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงของจริงช่วงนี้ก็คือจะเห็นตัวมอสอะที่มันขึ้นอยู่บนก้อนหินนะแสดงว่าตรงนี้มันมีความชุ่มชื้นสูงพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็มีสีเขียวสดใสแล้วก็ก่อนหน้าโซนป่าดิบแล้งเนี่ยเรายังไม่เห็นสิ่งนี้นะครับคือต้นกล้วยพอมาในโซนนี้ก็เริ่มขึ้นเป็นหมู่ละกล้วยป่านะครับแล้วก็เป็นสัญญาณว่านี่เป็นป่าต้นน้ำนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยจะขึ้นตามป่าต้นน้ำค่อนข้างเยอะนี่เราก็ใกล้ยอดขึ้นไปทันทีนะฮะเกือบจะสิ้นสุดโซนที่เป็นดิบแล้งแล้วแล้วก็บนยอดเขาเนี่ยจะมี2โซนหนึ่งคือทุ่งหญ้าโซนหน้านะแล้วก็อันนึงคือดิบเขาดิบเขาคือพวกป่าดิบที่กระจายเป็นหย่อมๆอ่ะแต่ไม่ได้เป็นผืนขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวขึ้นไปก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะใกล้ละอีกนิดเดียวไม่น่าจะเกินชั่วโมงนะครับเพราะว่าเส้นทางช่วงครึ่งหลังนี่เดินง่ายกว่าเส้นครึ่งแรกเยอะมากต้นไทรนี่ฉายาคืออะไรนะนักบุญแห่งป่านักฆ่าเลือดเย็นทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นนักบุญเนี่ยคือมันเป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งป่าคือเวลามันออกลูกมาก็จะมีพวกนกมากินพอนกมากินเสร็จปุ๊บก็จะมีผู้ล่าตามมาแล้วก็บางทีลูกไทรมากินด้านล่างก็จะมีไก่มากินไก่มากินก็จะมีผู้ล่าตามมากินไก่แล้วก็มากินเป็นสเต็ปไปเป็นผู้ล่าจนผู้ล่าสูงสุดคือเสือไฟเมื่อแรงมันเกิดขึ้นเนี่ยคือนกมันไปกินลูกไฟมาเสร็จแล้วมันก็พอเกาะต้นไม้เก่าที่ไม่ใช่ไฟเนี่ยมันก็เกิดการถ่ายพอถ่ายปุ๊บมันก็สะบัดตูดเพื่อจะเช็ดเสร็จแล้วลูกไฟเนี่ยก็จะติดตามขอนไม้งามไม้ที่อยู่แล้วก็เกิดการเจริญเติบโตเป็นต้นเสร็จแล้วพอโตปุ๊บมันก็เริ่มทิ้งรากตัวเองมาพอมันทิ้งรากลงดินถึงพื้นปุ๊บเมื่อไหร่ด้านบนมันก็แผ่กระจายใบตัวเองมาเพื่อจะไปหาแสงเพื่อสังเคราะห์แสงพอโอบอุ้มต้นเก่าคือต้นเก่าไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ก็จะตายในที่สุดเลยให้ฉายาเป็นนักฆ่าเลือดเย็นเหมือนรอยโอบกอดแห่งความตาย นี่เนื้อสุดท้ายแล้วนะฮะอยู่ตรงนู้นเขาบอกเป็นตะคิวกันเยอะมากจุดนี้เรียกว่ายอตะคิวตะคิวเอ้ยอย่ามายุ่งกับกูตะคิวไม่รู้จักกันอย่ามาทักอย่ามาทายช่วงชมตะวันตกดินไปไหมไปค่ะอืมก้าวขาฟิสกี้อีกตัวอยู่ไหนเนี่ยไปไหมไปครับเฮ้ยใจมันได้
คือบริเวณยอดของเขาหลวงมันก็จะมีแบบยอดหลายๆยอดอย่างเงี้ยแล้วก็มีชื่อต่างกันด้วยอย่างยอดที่เราจะขึ้นนี่ชื่อว่ายอดเจดีย์นะอยู่ข้างหลังผมนี่แต่ว่าจะไม่ใช่ลูกที่เราชมพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวต้องลงแล้วก็ขึ้นอีกยอดนึงนะครับอันนั้นเป็นจุดที่สูงสุดจริงคือจุดที่ 1,200 เมตรฮะถึงแล้วนะฮะยอดแม่ยายอดสูงสุดของเขาหลวงฮะแม่ยาแม่ยาเหรอแม่ยาแม่ยาอ๋อฟังเป็นแม่ยายถึงแล้วนะครับยอดแม่ยะนะฮะแม่ย่าแม่ย่าแม่ย่าหรือยะย่าย่าเอาเทคสามถึงแล้วนะครับยอดแม่ย่านะฮะยอดสูงสุดของเขาหลวง 1,200 เมตรเมื่อกี้เช็คนาฬิกาแล้วพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ฟ้าปิดหน่อยมีแต่หมอกตอนนี้ครับยอดที่สุดของเขาหลวงครับยอดแม่ย่า 1,200 เมตรครับตรงนี้เห็นวิวก็คือเมืองสุโขทัยนี่เห็นทั้งเมืองเลยนะฮะเป็นหย่อมอยู่ไกลๆตรงนู้นเดี๋ยวถ้ากลางไฟเอ้ยถ้ากลางคืนถ้ากลางคืนเปิดไฟเนี่ยคงเห็นชัดเลยแต่ตรงที่เห็นชัดตอนนี้คือพื้นที่บริเวณนั้นตอนแรกนึกว่าเป็นบึงนะฮะจริงๆเป็นพื้นที่การเกษตรตอนนี้น้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่ๆแถวนี้นะครับเขาบอกมาว่าคือแม่น้ำยมเนี่ยพอมาถึงตรงสุโขทัยเนี่ยมันจะแคบลงใช่ไหมน้ำมันก็เลยเอ่อมาข้างนอกนะฮะแล้วก็พื้นที่ได้รับน้ำไปส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนาพวกไร่อะไรอย่างนี้นะซึ่งไม่ว่าจะเป็นปีที่น้ำท่วมหนักอย่างปีนี้นะครับหรือว่าปีอื่นๆก็ท่วมกันอยู่ดีนะแถวนี้ประมาณสักครึ่งเดือนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าบริเวณตัวเมืองก็จะไม่ท่วมนะครับอยู่เลยไปอีกนิดนึงหนึ่งสองเแห้งมากดีใจแหละไม่ใช่คำที่อยากพูดไงจริงๆอยากพูดว่ากระผมและนี่นะครับก็คือทริปเขาหลวงสุโขทัยของพวกเรานะครับก็ถึงเวลารีวิวกันแล้วนะฮะที่นี่ผมให้ประมาณสัก7เถื่อนแล้วกันจาก10เถื่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของวิวและความสวยงามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะทางเดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความหลากหลายของทิวทัศน์อะไรมากก็ขึ้นป่าๆๆอย่างเดียวยกเว้นคนที่สนใจพันไม้ความหลากหลายของแบบป่าแต่ละชนิดจริงๆถึงจะสังเกตถึงความแตกต่างได้นะแต่ว่าถ้าวิวบนยอดเวลาตอนเช้าเนี่ยถ้าอากาศดีนะโอ้โหสวยมากครับทะเลหมอกครับสุดยอดก็ถ้ามาแล้วโชคดีได้เห็นทะเลหมอกก็ถือว่าคุ้มนะครับขึ้นไปแล้วก็อีกด้านนึงที่เหมาะสมกับที่นี่คือคนที่อยากจะฝึกวิ่งเทรลฝึกร่างกายให้แข็งแรงนะครับผมมันก็เป็นเส้นทางที่ไม่ยาวมากขึ้นลงถ้าแข็งแรงจริงก็ขึ้นลงได้เร็วนะครับชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วสามารถติดตามซีรีส์เถื่อนรีวิวป่าไทยนะครับผมได้ทางเถื่อน Channel แห่งนี้นะครับรอบหน้าเราจะพาไปลุยตรงไหนของประเทศไทยกันอีกเหนือใต้ออกตกติดตามกันได้ครับอย่าลืมกด Subscribe และเปิดกระดิ่งกันด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขึ้นมาก่อนนะฮะเลยเก็บขยะรอเพื่อนดูแป๊บเดียวไดโทนี่จุดตรงตามจุดพักกินน้ำอะที่แบบคนเขานั่งพักเยอะๆแล้วขยะมันจะเยอะมีซองกาแฟด้วยปะมีซองกาแฟมีขนมมีขวดสปอนเซอร์ก็จำไว้นะครับถ้าสงสารเด็กที่น่าเวทนาแบบนี้ก็อย่าทิ้งขยะนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมาเก็บอยู่มุกมุกส่วนขวดน้ำที่ใต้ต้นตะเคียนเราไม่ต้องไปเก็บนะครับเราไม่เก็บไม่เก็บจบ